ธรรมสวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันที่คุณแม่เห็นเสถียรธรรมสถาน2หรือว่าหุบเขาโพธิสัตว์คึกคักมากเลยนะคะเรามีหนุ่มๆ 7-8 คนมาอยู่กับเราด้วยในช่วง10วันนี้เพื่อที่จะทำธรรมสวัสดีให้เสร็จก่อนที่จะมีลูกศิษย์ลูกหากลับบ้านนะคะเป็นช่วง10วันที่เราจะส่งเสียงไปบอกว่ากลับมาเยี่ยมมาเยือนสิ่งที่พวกเราช่วยกันสร้างไว้ไม่ว่าจะเป็นต้นไม้เป็นเมล็ดพันธุ์ผักปุ๋ยอาหารการกินหรือแม้แต่ก้อนหินแต่ละก้อนที่เรายกมาจนกระทั่งมันอยู่รวมกันในหุบเขานี้เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งหรือเป็นบ้านเราที่จะเป็นการบริหารกรรมของเราให้สุจริตทุกอย่างเราทำไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราจะยึดมั่นถือมั่นได้เราต้องรู้ว่าเมื่อเรามีโอกาสได้ทำเราจะทำอย่างสุจริตที่สุดเพื่อเคารพสิ่งที่เราได้ทำและการบริหารกรรมเช่นนี้จะเป็นการบริหารโลกใบนี้มันจึงเป็นมรดกกรรมที่เป็นมรดกโลกค่ะเมื่อวานนี้คุณแม่แบ่งกันตอนนี้ใช้วิธีวิชาลงแขกนะคะทำเป็นจุดๆเมื่อวานนี้มาลงกันที่บริเวณที่พักซึ่งก็จะถือว่าจะเป็นที่รับรองที่จะมีผู้คนที่เข้ามาพอที่จะเดินจงกรมได้นั่งสมาธิได้เราก็ปลูกต้นไม้ที่มีญาติโยมนะคะได้ถวายต้นลั่นทมถึงจะไม่ใหญ่แต่ดอกมันน่าสนใจมากค่ะลั่นทมที่เราปลูกแซงเข้ามาเนี่ยนะคะเป็นลั่นทมที่จะใช้เป็นไม้ที่กวักมือเรียกนะคะพระอาทิตย์ขึ้นทางด้านนี้ดอกลั่นทมก็จะหันไปทางพระอาทิตย์ขึ้นคุณแม่อยากให้พวกเราเห็นว่าแม้แต่ต้นที่เราเห็นอยู่เนี่ยนะคะเขาเรียกว่าต้นบัวสวรรค์ออกดอกทุกวันคุณแม่ก็พรมน้ำตรงนี้ก็เห็นน้ำมันกระจายออกไปก็เลยบอกว่าถ้าเรามีต้นไม้อื่นๆที่ปลูกคุมดินไปด้วยได้เลยเนี่ยก็จะดีมากเมื่อวานนี้ก็เลยยืนขอบคุณทุกคนโดยการรดน้ำต้นไม้จนถึงเกือบ4 ทุ่มนะคะนิ่มก็ไปบอกว่าคุณแม่ถึงเวลาฉีดยาคุณแม่ก็ใช้วิธีการขยับไปทีละครึ่งชั่วโมงจนกระทั่งมันต้องไปยืนลากสายยางแล้วก็เลยได้คุยกันต่อไปเลยว่าสิ่งที่เราได้มีโอกาสมองเห็นเขาเติบโตนะคะอันนี้กำลังจะออกดอกนะคะเขาเติบโตไปกับพวกเราโดยที่พวกเราเองก็เฝ้าดูสังเกตการเติบโตในหัวใจของเราว่าเราเนี่ยได้ริมรองความสงบเย็นที่เป็นอิสระในทุกๆวันหรือเปล่าเรามีนิพพานเป็นเป้าหมายแต่เรากำลังอยู่ในการก้าวที่เป็นนิพพานชิมลองหรือเปล่าคือเวลาที่เราพูดถึงเรื่องนิพพานเนี่ยเราจะดูเหมือนมันไกลตัวมากแต่จริงๆแล้วมันคือที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ที่เราฝึกนิพพานชิมลองก็คือฝึกเย็นปะฝึกไม่เอาฝึกเป็นอิสระฝึกที่จะเห็นลงมือทำในเหตุลงทุนในเหตุแล้วเราก็ต้องปล่อยวางในผลเหมือนดอกไม้ที่กำลังบานเนี่ยบานจริงๆนะคะมันบานแฉ่งไปเลยทุกต้นไม่ตูมก็บานไอที่บานแล้วก็ร่วงถ้าเราเห็นว่าสิ่งเหล่านี้มันยึดมั่นถือมั่นบอกว่านี่มันคือบานเพื่อรับรองฉันมันก็ไม่ใช่ฉันทำให้มันบานเพื่อรับรองคนอื่นมันก็ไม่ใช่และอะไรคือใช่ถ้าสิ่งที่เราทำเราไม่ยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นฉันเป็นของฉันอันนั้นแหละถูกต้องที่สุดเลยค่ะแล้วเราก็เริ่มมองไปในหัวใจของเราที่มันไม่มีฉันมันก็จะเห็นดอกไม้บานนะคะไม่ใช่ดอกไม้มันจะไม่บานมันก็บานค่ะแต่มันบานแบบไม่มีชั้นเอ๊นิพพานชิมลองต้องฝึกยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะคุยกันเป็นดอกไม้ที่บานแต่ไม่มีของชั้นเห็นไหมคะเราเริ่มมีด้านทมต่างๆนะคะที่บานอันนั้นยังไม่ได้ปลูกเลยตั้งไว้ก่อนแล้วคงไม่ต้องปลูกอะค่ะเพราะว่ามันก็ดูดีมีสกุลเดี๋ยวพอมันหมดดอกเราก็เอาไปไว้ที่องค์ดำตอนแรกว่าจะไปไว้ที่องค์ดำเลยปรากฏว่าที่องค์ดำยังไม่เสร็จนั่นหมายความว่าอะไรหมายความว่าเดี๋ยวมันจะตายมันมีปัญญาไม่มีของชั้นแต่ก็ต้องไม่ให้มันตายดูแสงที่ทอดลงมาที่พื้นกระดานนะคะสวยงามสวยงามตามท้องเรื่องของแสงเลยค่ะมองเห็นนะคะแล้วก็คุณก็จะผ่านสิ่งที่คุณแ
ประกาศไปแล้วลูกศิษย์ก็พยายามไปหาก็คือเนี่ยค่ะลั่นธมสีม่วงไม่เคยคิดว่าจะมีลั่นธมสีม่วงใช่ไหมล่ะคนถวายมันก็ดีใจว่าคุณแม่ชอบแต่ไม่ใช่ชอบแบบของฉันชอบว่าเอ๊ะทำไมเขาผสมได้เนี่ยค่ะน่ารักมากเลยเขาก็เอามาให้10กว่าต้นแล้วก็เป็น10กว่าต้นที่บานเห็น1ต้นแสงตรงนี้สวยมากนี่คือเส้นทางเดินจงกรมนะคะข้างบนก็คือห้องพระข้างล่างก็เป็นห้องพักก็เตรียมต้อนรับลูกศิษย์กลับบ้านค่ะเนี่ยพอยืนรดน้ำด้วยจริงๆเนี่ยไม้พวกนี้ปลูกตั้งแต่สมัยอาจารย์องุ่นนะเนี่ยคุณแม่ก็คือตอนนี้ถ้าถามว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างที่เกิดอยู่รายรอบตัวเราอันนี้เขาเตรียมจะเอาดินมาปลูกแต่พอตั้งไปแล้วคุณแม่ว่าอันนี้เขาเอามาเยอะก็เลยลองแบ่งมาอยู่ทางฝั่งนู้นบ้างอยู่ทางฝั่งนี้บ้างก็เกือบ60ต้นเนาะแล้วก็ยังมีต้นรังผึ้งนะคะเนี่ยเวลามายืนรดน้ำเนี่ยมันสงบมากนี่คุณแม่ขอบอกเลยว่าวันนี้วันตรุษจีนใช่ไหมลองปลูกต้นไม้สักต้นหนึ่งสิของคุณแม่เมื่อวานนี้ปลูกเกือบ100ต้นนะลองเถอะฝึกนิพพานชิมลองแล้วสังเกตต้นไม้ปะดอกสีเหลืองสีแดงงามนะคะน่ะดูสิขึ้นไปข้างบนเป็นสีแดงการปลูกต้นไม้ก็ต้องปลูกเป็นสเต็ปอย่างนี้นะเดี๋ยวเนี่ยค่ะได้เนี่ยคือคุณแม่เป็นคนชอบปฏิบัติกับการที่เห็นจิตของเราที่ไม่เอาเนี่ยมองไปทางนี้ก็จะเป็นลั่นธมสีเหลืองสีแดงแล้วก็ไปจบสีแดงตรงโน้นสีม่วงตรงนี้มันก็จะไล่เฉดม่วงถ้าถามว่าเฮ้ยลงรายละเอียดซะอย่างนี้จะบอกว่ามันไม่มีชั้นไม่มีของชั้นได้ยังไง ก็รายละเอียดนั่นแหละที่ไม่มีชั้นมันถึงจะลงได้ แต่ถ้าเผื่อมันมีชั้นทำเนี่ยมันลงรายละเอียดไม่ได้เพราะมันจะลงรายละเอียดแบบจะเอาไงมันจะเหนื่อยอันนี้รายละเอียดแบบไม่เอาไงอันนี้ค่ะที่คุณแม่ยืนดูอยู่ถ้าเขามีเม็ดก็จะเอามาอีกเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีอย่างเงี้ยที่จริงเนี่ยคุณแม่ก็อยากเดินออกไปเยี่ยมเยียนบรรดาพี่น้องของเราที่เอาต้นไม้มาให้นะอยากจะบอกว่าเป็นผู้รับที่ไม่มีของฉันเนี่ยมันจะทำให้พวกเราลงรายละเอียดยังไม่มีฉันนะดอกเล็กสีขาวคุณแม่ก็ยืนเพราะว่าเขาใส่ดินแน่นไงก็เลยต้องเจาะเนี่ยดูสิคะเริ่มกลับมาแล้วค่ะเนี่ยส่งไปให้พวกเราทุกคนที่ส่งมาก็นี่ก็คนทำบุญทั้งหมดละมันก็ไม่มีของคุณแม่หรอกนะคุณแม่แต่คุณแม่เป็นคนสังเกตวิธีการให้แล้วก็ยังอยากให้เรื่อยๆถือถ้าเผื่อว่ามีโอกาสที่จะเอาออกได้ก็ทำอ่ะเพราะว่าถือเป็นอะไรอ่ะถือเป็นกุศลนะคะเดี๋ยวอันนี้ก็จะเนี่ยค่ะจะกลับมายืนอยู่ตรงเนี้ยสักชั่วโมงนึงเนี่ยลดไปหมดเลยถ้าฝนไม่ตกแล้วเราคุมได้อย่างเงี้ยนะคะตอนนี้มันหนาวขึ้นมาอีกมันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ได้เรียนรู้คือถ้าเราสามารถที่จะเห็นมันงามแล้วไม่เป็นของฉันได้มันก็ฝึกปรือไประดับหนึ่งมันก็ไม่ใช่เป็นภาระมันไม่ได้เป็นสิ่งที่คุณแม่ต้องแบกนะคุณแม่ไม่ต้องอ่ะแต่คุณแม่ช่วยเช่นพอสายมันมาถึงตรงนี้นะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเลยค่ะไปเปิดน้ำสิลองดูนะเดี๋ยวจะทำให้ดูแสงกำลังสวยเลยเปิดน้ำสายนี้เนี่ยเป็นสายที่คุณแม่ทิ้งไว้แล้วก็บอกกับคนที่มาตามให้เป็นฉีดยาเมื่อวานนี้ว่าก็เอาไว้ตรงนี้แหละเด็กเขาจะได้เห็นว่าเรารดน้ำกันยังไงแล้วเวลาที่เราเห็นว่าเรารดน้ำกันยังไงเราก็จะสอนเขาไงมันเป็นวิชารดน้ำอ่ะเนี่ยค่ะแล้วก็ลดอย่างเงี้ยค่ะไม่ได้ลดยังไงก็ล้างหินไปแล้วก็เราก็รู้อยู่แล้วว่าตรงเนี้ยมันต้องการน้ำเพราะว่ามันกวักมือเรียกเราใช่ไหมคะแล้วดินมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เป็นไรอะคะมันก็ล้นสิคะพอมันล้นเนี่ยหน้าที่ของคุณแม่คือทำอะไรรู้ไหมคะก็หาทางให้น้ำมันซึมง่ายๆเลยค่ะก็ลดน้ำมันไม่ต้องมีชั้นถ้าของชั้นคือชั้นต้องเร่งอะเร่งไปหมดเลยเร่งไปทุกอย่างเลยมันก็ไม่ได้ภาวนากับการลดน้ำนี่เป็นตัวอย่างนะคะว่าคุณลองรดน้ำต้นไม้สักต้นหนึ่งวันตรุษจีนนี่แหละลองดูเลยแล้วคุณหาความเป็นไปได้ที่คุณจะคุยกับต้นไม้แล้วคุณหาทางช่วยเขาจริงๆคุณลองหาทางช่วยเขาจริงๆแล้วคุณก็จะเห็นว่าเวลาคุณปลูกต่อไปคุณจะปลูกเป็นเลยล่ะ
คุณจะรู้ว่าคนปลูกกับคนรดน้ำมันจะคุยกันมันจะคุยกันแบบชนิดที่เรียกว่ามันไปด้วยกันได้แต่มันไม่มีของฉันชอบมากเลยถ้าไม่จัดรายการนะอยากทำอยู่ตรงนี้อยากทำต่อเลยก็วันนี้ก็เห็นแล้วองค์ดำก็รดน้ำก็ตอนนี้เนี่ยก็จะเห็นเลยว่าเวลาที่เราอยู่กับน้ำเนี่ยเรานึกถึงพระธรรมอ่ะพระธรรมอาบรดใจเราพระธรรมสามารถที่จะทำให้เราแบบปลอดภัยชุ่มฉ่ำนึกถึงทีไรก็เย็นได้ทุกทีนะคะอันนี้เป็นอีกหนึ่งในปฏิบัติการที่คุณแม่ใช้ในหุบเขาโพธิสัตว์เลยสำหรับการภาวนาถ้าใครมีโอกาสลองมารดน้ำในหุบเขาโพธิสัตว์แล้วคุณจะเห็นว่าคุณจะติดใจวันที่13เนี่ยมีเด็กผู้หญิงอยู่คนหนึ่งเพิ่งจบจากมหาวิทยาลัยเป็นคนที่เรียนดีไซน์นะเรียนอินทีเรียใช่ไหมคะพอมารดน้ำที่นี่ไปบวชแล้วค่ะเนี่ยค่ะเดี๋ยววันที่13ก็มาแล้วถามว่าบวชทำไมอยากรดน้ำก็มันไม่มีของชั้นไงนี่ไงแล้วเราต้องมาเศร้าหมองไหมไม่ละค่ะเราเรียนวิชาอะไรคะวิชาชีวิตจำได้ไหมคะอาทิตย์นี้คุณแม่พูดเรื่องอะไรคะพูดเรื่องวิชาชีวิตหลักสูตรอะไรคะฤดูกาลหลักสูตรฤดูกาลแล้วอะไรคะการเติบโตเป็นอะไรคะน่ะเป็นการสอบเป็นข้อสอบที่มันไม่มีชั้นนั่นแสดงว่าอะไรคะแสดงว่าโลกนี้มีการกระทำลงทุนในเหตุปฏิเสธผลไม่ได้และอันนี้ล่ะค่ะที่เป็นอีกหนึ่งในการทำงานก็วันนี้ก็เราลองดูนะคะว่าเราจะให้เขาเก็บสายยังไงที่จริงวันนี้ก็มีอีกหลายเรื่องที่อยากจะพูดก่อนที่จะกลับกรุงเทพตอนแรกว่าเดี๋ยวประชุมแม่ชีแล้วกลับเลยคุณแม่คิดว่าคุณแม่คงจะต้องอยู่ต่ออีกสักหน่อยเพราะคุณแม่มองว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นปฏิบัติการเป็นปฏิบัติการที่เรามีความสุขนี่ค่ะดูนี่ค่ะก็เนี่ยค่ะลดไปลดมาลดมาลดไปเดี๋ยวจะพาไปดูดอกไม้ต้นไม้ที่เขาเอามาให้นะคะก็ต้นไม้เหล่านี้จะเป็นต้นไม้ที่พวกเราอาจจะนึกไม่ถึงว่าในวันที่เราปลูกนะคะในวันที่เราปลูกเนี่ยค่ะเขาเอามาถวายดูสิคะขอดูตรงนี้หน่อยเดี๋ยวจะไปที่ทาราฟาร์มอันนี้บอกเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยคุณแม่ก็ว่าเราทำงานกับเด็กเราไม่เหนื่อยเราไม่เป็นไปไม่ได้เราก็บอกเนี่ยแกะนะแกะเนี่ยค่ะคนรดน้ำต้นไม้ก็ไม่แกะเนี่ยถ้าแกะเนี่ยนะคะมันจะไม่อึดอัดแล้วคุณแม่ก็บอกปันปันมาแกะแกะซะแกะระวางเขาก็แกะนะคะแต่เขาแกะฝั่งนี้เนี่ยค่ะเขาก็แกะระวางอันนี้มีคนอันนี้คือต้นไม้ที่หมื่นลี้ค่ะมีคนนำมาถวายเดี๋ยวเราก็จะปลูกวางตรงนี้นะคะแต่อันเนี้ยไม่แกะเมื่อเวลาเราพูดถึงเรื่องว่าแกะสมมติถ้าเราไม่ได้สอนวิชาชีวิตใช่ไหมคะเด็กก็จะเรียนรู้ว่าแกะแต่แกะเฉพาะอันที่เข้าใจว่าอันนี้แต่เขาไม่เข้าใจว่าต้นไม้ที่เอามาจากลพบุรีถ้าพูดถึงคำว่าแกะคือแกะทั้งหมดเขาไม่เข้าใจฉะนั้นเราจึงเห็นว่าเราทำไมถึงคุยกับเด็กเจนใหม่ด้วยวิธีการให้เขาลองทำดูและถ้าเขาเห็นว่ามันยังไม่ไปถึงที่สุดเราต้องไม่เข้าไปช่วยทำเราต้องให้เขาทำจนถึงที่สุดนี่เลยค่ะเดี๋ยวให้อันปันมาแกะและนี่คือต้นไม้ที่คนบริจาคมาเดี๋ยวอันเนี้ยค่ะที่ถ้าเราปล่อยไว้อย่างนี้แล้วไม่รดน้ำซึ่งคุณแม่ก็ถามคุณแม่ขอเอ่ยชื่ออะไรนะคนที่ดูแลที่เนี้ยนิ่มลดหรือยังลดแล้วค่ะใครลดป้าตุ่มลดยายตุ่มลดคุณแม่ถามว่าไอ้ที่เอามาใหม่เนี่ยลดแล้วยังลดแล้วค่ะใครลดยายตุ่มลดสองนะฮะคนเจนสองเจนคุณแม่ก็ถามว่าแล้วลดถึงตรงนี้ไหมจ๊ะอ๋อไม่ถึงค่ะค่ะสองเจนแล้วนะฮะเจน60กับเจนเด็กคราวนี้เอาใหม่คุณแม่ยังไม่จบนะเรายังต้องนิพพานชิมลองคุณแม่ก็ลดมาเป็นความสนุกสนานของคุณแม่เพราะตอนนี้ยิ่งเขามีสายรอบบ้านเธอไม่ต้องกลัวหรอกเธอไม่ต้องกลัวว่าคุณแม่จะไม่ลดน้ำเพราะมันคือสิ่งที่คุณแม่ทำมาจากเสถียรหนึ่งเนี่ยค่ะแล้วคุณแม่ก็เริ่มคุยมา
เดี๋ยวอันนี้นะเขาจะต้องอันนี้เขาปล่อยไปก่อนนะตรงนี้จะเป็นทางขึ้นแล้วเราก็เอาต้นไม้ที่บรรดาพี่ป้าน้าอาเอามาให้เนี่ยค่ะจากสวนแล้วลงเลยอันเนี้ยจะปลูกก่อนปลูกก่อนนี่คือการเอามาวางไว้เนี่ยค่ะเห็นแสงนะคะนี่คือทางขึ้นเดี๋ยวจะเดินออกไปอีกการที่เรามีต้นไม้เยอะแล้วต้นไม้มันเป็นสิ่งที่เราจะฝึกเป็นการเข้าถึงเป้าหมายนิพพานชิมลอเราต้องยอมนะแม้อาจจะมีต้นไม้ที่ตายบ้างนะแต่ต้องใจแข็งนะเด็ก2เจนเจน60นะฮะเจน60กับเจนอะไรคะ6ขวบเนี่ยค่ะถ้าขืนต้นเนี้ยอยู่อย่างเงี้ยแล้วคุณแม่ไปโดยที่คุณแม่ไม่ปลูกนะคะสิ่งที่ตามมาคือต้นนี้กำลังออกดอกนะให้เห็นซะก่อนเห็นดอกไหมจ๊ะเห็นไหมคะเนี่ยต้นเนี้ยคือต้นไรดาวอ่ะเดี๋ยวเรียกคนมาขอให้มาเอาต้นไม้ต้นนี้ไปไว้ในที่ร่มค่ะเดี๋ยวดึงไว้ก่อนมันมีสิทธิ์ที่จะหลุดไปนะเนี่ยตรงเนี้ยค่ะเราจะปลูกเนี่ยค่ะปลูกแล้วก็ปลูกแบบเช่นไม่ลืมอีก2ต้นนะรู้ไหมต้นอะไรไม่รู้ยังไม่บอกนันทวรรณไปรู้เองเราเนี่ยมักจะไปข้างหน้าแล้วเราไปมองอย่างเช่นเราอยากกินนี่ต้นอะไรดอกขจรแล้วก็เอาดอกขจรมาแล้วกว่าเราจะรดน้ำดอกขจรตรงนี้เนี่ยคุณแม่ยืนจากนู้นน่ะบื้อขอทอบนะกล้ามขึ้นเลยแต่พอมาเดินทางนี้นี่คือระบบการวางระบบน้ำ 1. วางต้นไม้ถูกที่ถูกทาง 2. ภาวนากับการรดน้ำ 3.ใช้ปัญญาในการที่จะจัดวางสิ่งที่มันเป็นเวลาที่เรามีอยู่24ชั่วโมงเท่าๆกันกับสิ่งที่พวกเราเองมีเวลาน้อยถ้าเราปลูกบัวเราโยนไปเลยค่ะปึ้ง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 เราก็จะเห็นบัวเป็นอย่างนั้นนั่นนะคะบ่อเนี้ยค่ะจะเป็นบ่อแรกที่เก็บน้ำกว่าจะสูงขึ้นมาตรงนี้คงต้องหลายฝนเลยนะคะแต่ถ้าถามว่าคอยได้ไหมคอยแบบไม่มีชั้นเนี่ยค่ะเป็นสิ่งที่การเข้าถึงความเป็นอิสระอย่างไม่มีชั้นนิพพานชิมลองก็คือฝึกก้าวอย่างไม่มีชั้นแต่มีปัญญาจัดเรียงต้นไม้รู้กาละมีปัญญาวางระบบนะคะวางระบบไปเลยมองเห็นแล้วล่ะไม่มีอะไรที่ต้องอวดว่าทำได้หรือทำไม่ได้ทำแบบตัวตนไม่มีและเดี๋ยวจะพาท่านไปดูว่าเมื่อวานเขาเอาต้นไม้มาส่งตัวนี้ร้อยต้นท่านเห็นหรือเปล่าว่ามันอยู่ตรงไหนบ้างท่านสังเกตหรือเปล่าว่ามันหนาขึ้นท่านสังเกตหรือเปล่าว่าเราจะไม่รดน้ำโดยที่ดินที่มันอยู่ตรงนี้ไม่มีเพราะฉะนั้นคุณแม่ยังต้องการลูกศิษย์ยังต้องการลูกศิษย์กลับบ้านเพราะตรงนี้พวกเราก็ปลูกกันไว้ล่ะเนี่ยค่ะบูชาเอาไว้มองเห็นสิ่งที่พวกเรายังทำไม่เสร็จแต่ปลูกเสร็จแต่ยังเก็บไม่เสร็จเดี๋ยวก็มาเก็บตรงบริเวณเนี่ยค่ะกุฏิคุณแม่แล้วเราก็จะเห็นมันไล่ขึ้นไปสังเกตป่ะมองเห็นไหมคะว่ามันเริ่มมีต้นไม้ล้อมส่วนอันนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นดินที่มาใส่ฝั่งนี้ก็จะครบเลยไม่ยากเลยเดี๋ยวสั่งเอาไว้นะคะก็มองไปค่ะต้นไม้ระดับล่างก็ขึ้นเนี่ยที่จริงต้องการอีกเยอะเลยนะไอ้ลั่นทมกิ่งๆเนี่ยกทมตัดลั่นทมตรงบริเวณวัชรพลเมื่อไหร่ไปขอหน่อยเดี๋ยวมาขอกิ่งมาเสียบก็ตรงนี้ก็จะเป็นลานปืดขึ้นไปคราวนี้เราก็เดินมาละมาเยี่ยมเยียนบรรดาหนุ่มๆที่มาช่วยเราเมื่อวานอาจารย์กรกฎมาจะดีไซน์การเอาหญ้าในหุบเขาเนี่ยค่ะมาเป็นหลังคาก็ดูท่าทางจะเป็นของขวัญตรุษจีนที่โลกได้เลยนะอันนี้เป็นของขวัญที่คุณแม่ถือว่าใครที่สามารถทำได้ก็จะกลายเป็นคนที่ได้สร้างแรงบันดาลใจเพราะว่าเขาเผาหญ้าเขาเกี่ยวหญ้าและไอ้หญ้าพวกนี้มันก็มีทั่วไปเลยในเนี่ยค่ะโซนของเพชรบุรีเนี่ยค่ะเพราะว่ามันเป็น1ดินลูกรัง2น้ำไม่มี
ความแข็งแกร่งของต้นหญ้าที่เป็นดินลูกรังที่น้ำไม่มีเนี่ยกว่าเราจะได้ไอ้น้ำระบบน้ำนี่มาเนี่ยเราก็วางแผนกันมากเลยนะคะแต่ไอ้หญ้าที่เราบอกว่ามันเป็นดินลูกรังที่น้ำไม่มีเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์เพราะอาจารย์กรกฎบอกว่าเดี๋ยวจะลองทำหลังคาดูโอ้โหคุณแม่มีความรู้สึกเลยว่าผู้ชายคนนี้ไม่ธรรมดาเลยนะและอันเนี้ยค่ะพ่อเอเขาบอกว่าผมมาดูแล้วถ้าไม่คุมเอาไว้จะแตกเพราะเส้นทางตรงเนี้ยค่ะคือฝั่งเนี้ยของต้นไทรเนี่ยมันไม่มีรากเราพยายามอยู่แล้วมันก็เริ่มแตกแต่มันมีรากของต้นอื่นที่พยายามยังรากอยู่เห็นเข้ามาเอเข้ามาทำตรงนี้แล้วก็บอกว่าผมพยายามคุมไว้ครับคุณแม่ก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันจะได้หรือเปล่าอันนี้เราก็ต้องพยายามทำกันไปเนี่ยค่ะนี่คือปอกเนี่ยเขาคงพยายามอยู่เขาตอกเมื่อวานนี้คุณแม่นั่นอยู่คุณย่าใส่ทองเป็นแรงบันดาลใจนะจะพูดไปคุณย่าใส่ทองเป็นแรงบันดาลใจที่จะทำให้คุณแม่ย้ายต้นไม้ใหญ่เพราะเขาไม่ยอมยืนตายแล้วก็คิดว่าท่านรอดแต่ว่าอาจจะมีเวลาเยอะกว่าต้นอื่นเนี่ยดูสิฝั่งเนี้ยขึ้นไปถึงละอ้อแนนบอกว่าแนนจะซื้อโดนไปใช้ที่โรงงานเป็นโดนที่ให้ปุ๋ยทางใบแต่บอกว่าจะมาลองใช้ที่นี่ก่อนก็มาดูแล้วกันเนี่ยอันเนี้ยต้องใช้โดนลูกขึ้นไปข้างบนเนี่ยเราฉีดมันก็ยากอยู่เอามาเถอะมาเถอะไม่เป็นไรเก็บอะไรมาจ๊ะมาอวดหน่อยจ๊ะอะไรคะอ๋ออาหารเช้าของคณะแม่ชีนี่ค่ะดูค่ะเดินสวนกับแม่ชีเนี่ยค่ะมะเขือสดปลอดสารเจ้าค่ะอ๋อดีจ้ะอันนี้ทำอะไรอ่ะลูกผัดแกงเขียวหวานผัดแห้งเจ้าค่ะอ๋อไปบอกเขาว่ามีเก็บให้คุณยายแล้วน้ำพริกปลาทูเดี๋ยวยายจะลองผักอันนี้เอาที่เล็กๆค่ะน้ำพริกปลาทูนะเจ้าค่ะบอกแม่ชีกิฟว่าป่วยไม่ต้องมาห่วงเรื่องเก็บผักแม่กิฟไม่ได้มาเจ้าค่ะให้แม่พินมาเก็บให้เจ้าค่ะตอนนี้คนใกล้ตัวคุณแม่ถูกฝนป่วยกันหมดเลยเออพี่ติ๋งก็เพิ่งหายไปแม่ชีกิฟปุ๋มใครอีกอะป่วยกันหมดคุณแม่ยังบอกแต่น้ำหนักคุณแม่ลดนะแต่คุณแม่แข็งแรงนะตลกดีใจได้เลยตลกเดี๋ยวยายไปเดี๋ยวยายไปประชุมด้วยนะจ๊ะค่ะก็เนี่ยค่ะเราอยู่กันอย่างนี้ถ้าเดินออกไปอีกหน่อยนึงก็จะเป็นหมู่บ้านแต่วันนี้คุณแม่จะเดินไปทางนี้คือเด็กๆขออาจารย์กรกฎโดนที่ให้ปุ๋ยนะคะแนนก็บอกว่าก็ไม่แพงเดี๋ยวเขาตอนแรกเขาจะซื้อมาถวายเลยคุณแม่บอกไม่เอาแนนเธอใช้เงินเยอะก็เพิ่งปลูกอะไรให้คุณแม่เนี่ยอันนี้เนี่ยห้ามมาเลื่อยนะเนี่ยดูสิพยอมชาวบ้านของเราบอกกับใครนะพระเอกของเราสจวตพยอมของยายเนี่ยไม่ออกใบอยู่ประมาณ 4-5 ต้นนะลูกไอ้ที่มาตอนระยะหลังเนี่ยมันเป็นอะไรที่ตุ้มมันแตกไงเดี๋ยวลูกต้องมาดูนะเนี่ยตรงนี้มันจะปลูกอะไรได้อีกเยอะนี่มาดูน้ำก่อนนะคะถือเป็นการตรวจปุ๋ยนี่เห็นบอกว่าวันวาเลนไทน์จะได้อีก3ตันมี3กองใช่ไหมหรือ2กองนะคะก็ทำไปเรื่อยๆให้ได้เดือนละสัก10ตันเพื่อจะนอกเนี่ยอันนี้คุณแม่ชอบสดขึ้นเองเป็นสมุนไพรแปลกๆมันขึ้นได้ในทุกที่แล้วชอบมากนะคะสีม่วงเนี่ยเก็บไว้อันนี้ก็จะสูงขึ้นไปอีกประมาณเมตรหนึ่งนะคะถนนถึงจะเก็บน้ำได้แล้วก็จะทำอย่างนี้อันนี้กับนู้นต่างกันยังไงเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราก็ใช้น้ำกันเยอะมากเป็นการบริหารจัดการน้ำที่ก็ถือว่าลงทุนทีเดียวนะคะอันนั้นไฟเดี๋ยวก็หุงข้าวกันนะเนี่ยเวลาเราเดินไปตามบ้านนอกเราก็จะเห็นคันแบบนี้นะคะที่ด้านหลังของคุณแม่นี่คือการก้าวอย่างเนิบช้าและเป็นการเดินอย่างมีกายกับใจเป็นหนึ่งเดียวกันถ้าที่นี่ในช่วงของเดือนพระจันทร์วันเพ็ญที่นี่เหมาะมากลูกหมู่บ้านของนักบวชสตรีพุทธสาวิกาศีล10ท
ธิดาของพระผู้มีพระภาคเจ้าเราจึงตั้งธีมนี้ว่าผู้หญิงสร้างบ้านค่ะสร้างใจของเราเราจะเห็นว่าน้ำทางฝั่งนี้สูงฝั่งนี้เขาเริ่มเอาลงให้ลึกที่สุดวันนี้นินก็จะเข้าที่นี่เพื่อที่จะได้มีโอกาสทำให้เร็วที่สุดเร็วได้มากเท่าไหร่ฝนตกมาแล้วก็เก็บน้ำไว้ได้มากเท่านั้นนะคะเธอมองไปสิหมู่บ้านเหมือนชนบทไหมเธอดูแม่ของอำนาจเนี่ยมันไม่ตกสะพานอ่ะเนี่ยแล้วดูเงาในน้ำสิผู้หญิงคนหนึ่งเป็นแม่มีลูกอยู่ข้างหลังก้าวเดินผ่านน้ำด้วยไม้กระบอกธรรมดา 3-4 อันมือซ้ายหิ้วบินโตมือขวาหิ้วอุปกรณ์ที่ลูกจะเล่นลูกอยู่ข้างหลังหัวใจของลูกกับหลังของแม่ไปด้วยกันแม่ก็เดินไปข้างหน้าไอ้เจ้าอำนาจเนี่ยมันก็เกาะข้างหลังแต่พอมันเจอยายนะมันก็มีหน้าที่ทำความสะอาดที่ห้องน้ำที่ฟินสโตนเหมาะกับเด็กก็ให้เขาอยู่ตรงนั้นแม่เขาก็ลดมันจะยกมือไหว้ไกลๆเด็กอ่ะแม่ทำอะไรลูกก็ทำนั่นเราจะเห็นว่าการสอนเด็กในเจเนเรชันต่อไปคือไม่ใช่สั่งต้องสอนและต้องยอมเห็นความผิดหวังของลูกบ้างอย่าชมลูกแล้วอวยซะจนเราเองก็ไม่เห็นว่าลูกมันแก้ปัญหายังไงทำไมลูกเราต้องเก่งมันลูกฉันอ่ะมันก็ต้องเก่งทำไมลูกทำไมเด็กไม่เรียนรู้กับการผิดหวังบ้างแล้วไม่ต้องปอบโยนหรอกโยนเข้าไปเลยในโลกนี้เนี่ยค่ะสวยงามตอนแรกตรงนี้คุณแม่จะเอาไอโซวอลเนี่ยมาสร้างพอวันนี้เริ่มมีลูกศิษย์จะกลับบ้านเริ่มนึกถึงแล้วเมื่อวานสมชายบอกโอ้ผมเสียดายผมสร้างไม่ทันบอกไม่ต้องไปเสียดายหรอกมันก็ต้องทันวันหนึ่งแหละเธอก็ต้องเรียนรู้ไปเราเห็นคนทำงานที่มาจากอาจารย์กรกฎทำงานถึง2ทุ่มเรายังบอกเลยว่าอาจารย์กรกฎมายังไม่บอกเราเลยเดี๋ยวนี้เขามาตรวจงานของเขาแล้วเขามีทีมเลยทีมหนึ่งทีมสองทีมสามทีมนี้ก็จะไปไล่ข้างหน้าแล้วเดี๋ยวก็จะเข้ามาเนี่ยค่ะเป็นเชฟเทเบิลด้านหลังเราไม่เคยพลาดเป้าเลยนะคะเราไม่เคยเป้าเราไม่เปลี่ยนนะเอางี้ดีกว่าเราเลยไม่พลาดคนที่เปลี่ยนเป้าบ่อยๆจะพลาดเข้าใจไหมถ้าเราเดินไปบนมรรคขาแห่งการตื่นอริยมรรคมีองค์8เป็นดังเป้าของเราเนี่ยลูกเมื่อวานเนี่ยคุณยายปลูกต้นเนี้ยลูกรู้ไหมกิ่งเนี่ย300นี่ถ้าเอาออกนะนี่เข้าใจว่าเราใช้เครื่องมือเนี่ยค่ะต้นใหญ่ๆอย่างเงี้ยที่อาจารย์มดให้เรามาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไปอยู่ที่หุบเขาโพธิสัตว์อาจารย์มดจะต้องดีใจว่าสิ่งที่อาจารย์มดถวายคุณแม่มาเนี่ยค่ะพวกเนี้ยเขาจะต้องเป็นถนนที่สูงขึ้นละเดินไปบนทางเห็นคนจ่ายเงินน่ะก็เห็นอะไรเป็นเงินไม่ได้เสียดายเงินแต่รู้ว่าถ้าที่เนี้ยไม่มีสิ่งเนี้ยก็ไม่มีทางเข้าถึงแต่ทิ้งขว้างก็เสียดายว่าเธอจ๋ามันหลายสตางค์อยู่ปลูกไปแล้วเนี่ยต้นไผ่ดีที่สุดสองข้างเนี่ยเป็นไผ่ดีที่สุดให้คำแนะนำนะคะเป็นซิลเวอร์โอ๊กมันยังเป็นภาระเรื่องการรดน้ำเนี่ยค่ะไอโซวอลเนี่ยถ้าคุณแม่สามารถจัดการบริหารสิ่งนี้ออกมาเราก็จะมีกุฏิเล็กๆฝังไปเดินไปอีกหน่อยนะคะนี่เห็นไหมเห็นไผ่ไหมเนี่ยคือไผ่คือกลุ่มแรกเราเห็นแล้วล่ะว่า1ปีที่ผ่านมา1ปีค่ะซิลเวอร์โอ๊กต้นเท่าเดิมเล็กด้วยขาดน้ำเป็นอะไรที่ต้องดูแลระบบน้ำต้องดีแต่เขาไม่ตายนะคะเขาไม่ตายค่ะดูนี่ค่ะอ้าวอยู่ในกล้องมันนี่ค่ะอันนี้คือรั้วเพื่อนบ้านเนี่ยมาดูนี่ถ้าแหวกเข้าไปปุ๊บหญ้าขึ้นรกดูนะปุ๊บเห็นไอซ์เห็นซิลเวอร์โอ๊กไหมคะค่ะแต่ปลูกต้นเท่าเดิมต้นมันเท่าเดิมเห็นไหมคะคือปลูกต้นเท่านี้1ปีมันก็ต้นเท่านี้แต่ทำไรที่ไหนที่มีน้ำอย่างเช่นตรงบริเวณที่เป็นธรรมสวัสดีโอ้โหมันเกินศีรษะเลยเพราะมันมีน้ำสรุปแล้วคือมันต้องอยู่กับสิ่งที่มันต้องกินคือน้ำ
ให้มันไม่มีน้ำแล้วเราก็ไปปลูกกับสิ่งที่มันต้องกินที่ไม่มีมันก็โตเท่านั้นแล้วดูต้นนี้ที่ปลูกเท่ากันนะแต่ตรงนี้มันเป็นน้ำไหลปื๊ดได้น้ำมันชีวิตอันนี้คือแคร์ค่ะอันนี้คือแคร์ฝรั่งอันนี้สวยนะคะสีม่วงมองขึ้นไปค่ะเห็นยอดมันเป็นดอกอยู่ค่ะอันนี้ค่ะคือดอกแคร์ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแหล่งที่เก็บตะกอนน้ำเพื่อให้เคมีต่างๆมันไม่ไปถึงในบ่อใหญ่ของเราก็ดักไว้เพราะเพื่อนบ้านเขายังใช้คุณแม่พอใจกับไผ่เนี่ยจิ้มไปเลยปีเดียวเออเนี่ยค่ะเห็นไผ่นะคะอันนี้ไผ่ปีเดียวนี่ดูไม้ลวกพวกนี้อีกหน่อยก็จะมาเป็นศาลาอันนี้1ปีค่ะปลูก1ปีสูงเท่านี้เลยมันนี่อยู่ติดน้ำไงลูกเออรู้แล้วควายเผือกอ่ะนี่ไงแต่ว่าไอ้เคมีที่มันมาจากไอ้ไร่สับปะรดนะมันจะเป็นไรหรือเปล่าเนี่ยไม่รู้ควายเผือกนี่ไงควายเผือกได้มาก่อนวันที่22ก็ดีเนาะ2รับมาเนี่ยนู่นปีที่แล้วเนี่ยค่ะลูกเล่นน้ำได้เลยเนี่ยใช่ไหมใช่ไหมจ๊ะนี่ไงบ่อควายบ้านนอกคอกนาคุณหนึ่งกับคุณดาวเนี่ยสวยนะสวยมากเนี่ยค่ะยายว่าควายตรงเนี้ยเหมาะแล้วตรงเนี้ยที่นินเขาจะต้องขุดเนี่ยมาถึงตรงเนี้ยเนี่ยแล้วกระต๊อบอยู่นี่เลยค่ะกระต๊อบคือเส้นนี้เลยคุณหนึ่งกับคุณดาวหล่มควายรออยู่แล้วนะลูกยายว่าเขามีต้นไผ่ด้วยและตรงนี้ก็ขุดเลยวันนี้ไม่เคยเดินมาก่อนไม่ค่อยมีใครเห็นทุกทีจะนั่งรถแอดเวนเจอร์เนี่ยค่ะเนี่ยค่ะที่เห็นเป็นสีแดงเนี่ยค่ะคือซิลเวอร์โอ๊กหมดเลยเนี่ยตอนตัดหญ้าก็ตัดกันสั้นกันไปเลยทีเดียวเชียวคุณแม่ก็ทำไม่ถึงหรอกค่ะมันเยอะก็ต้องยอมเหมือนสอนแรกอ่ะสูญเสียบ้างแต่อย่าสูญเสียมิตรภาพเพราะมิตรภาพสำคัญที่สุดมิตรภาพเป็นสิ่งที่สร้างได้และต้องรักษาให้นานที่สุดการรักษามิตรภาพเนี่ยถ้าพลาดนิดเดียวสูญเสียมันสูญเสียง่ายอันเนี้ยค่ะดินดีๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวโปะเข้าไปเลยคุณแม่จะขออนุญาตที่จะพูดคำสอนจากพ่อโอ๊ตวันนี้ตรงสุดท้ายถ้าท่านยังดูอยู่ลองติดตามถือเป็นการส่งงานที่พวกเราทำนะคะแล้วคุณแม่ก็มีความรู้สึกว่าเรามีเป้าหมายชัดเจนแต่เราต้องถึงมันทุกก้าวถ้าเรารู้ว่ามรรคคือหนทางแล้วเราใช้ปัญญาในการทำงานแม้แต่จะเป็นการทำงานซึ่งพวกเราเองก็เนี่ยค่ะต้องสร้างบ้านน่ะมันไม่ใช่คนจะมาบวชแล้วมันไม่สร้างบ้านคือบ้านหลังในคือใจนะคะต้นไม้ในการยกมาอันนี้ก็ญาติโยมก็ถวายมานะคะก็อยู่ได้แล้งก็ได้น้ำก็ได้นะคะสมัยที่เรากำลังเอาของที่คนปลูกต้นไม้ส่งเข้ามาเนี่ยเราอาจจะยังไม่เห็นแลนด์สเคปชัดเจนแต่วันนี้อ่ะรถมาแล้วเห็นไหมนินตุ๊จีนเดี๋ยวนินมาเดินดูกับรถมาแล้ว2คันน่ะแสดงว่าห่างคุณแม่คงเป็นห่วงเพราะเมื่อวานนี้เงียบแล้วคุณแม่ก็ชอบมากบ้านสะอาดเงียบรดน้ำต้นไม้นี่ไงดูสิว่าโอ๊กต้นเนี้ยปลูกเท่าๆการสังเกตไหมคะแล้วถูกตัดไปแล้วหลายครั้งแต่ดูมันพุ่งปุ๊ดนี่ประมาณส่วนต้นนี้เนี่ยถูกตัดเห็นไหมคะแล้วไม่มีน้ำผูกเอาไว้จะรอดหรือเปล่าเดายากเราก็เกิดการเปรียบเทียบเราต้องเห็นการเป็นนักสู้ของทุกชนิดแหละซิลเวอร์โอ๊กก็เป็นนักสู้แบบเขาสู้ได้เขาก็โตพวดไปเลยค่ะเขาถูกตัดเขาก็อย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยซึ่งพวกเนี้ยเดี๋ยวเขาต้องมาล้อมอีกแล้วนะคะเพราะว่าตรงเนี้ยเขาต้องทำถนนสูงค่ะเนี่ยค่ะแล้วต้องสูงเท่ากับโคกนั้นเลยพอไม่อย่างนั้นแล้วไม่รู้จะเอาดินไปไว้ที่ไหนก็เป็นการปรับไป
บ่อน้ำกว้างมากเท่าไหร่ชีวิตก็รอดมากเท่านั้นเพราะน้ำคือชีวิตนะคะดินคือชีวิตลมคือชีวิตดินน้ำลมไฟคือชีวิตเพราะฉะนั้นเมื่อเราสามารถบริหารจัดการดินน้ำลมไฟที่เป็นชีวิตได้แล้วเนี่ยเราก็จะมีชีวิตที่ยั่งยืนนะคะเป็นอะไรที่ทุกคนทำได้ไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็มีลูกศิษย์มีอึ้งยงนะก็มีปลูกไปพร้อมๆกันเลยอึ้งยงก็ไม่รู้จะมาหรือเปล่าเนี่ยครอบครัวแล้วก็พี่เภสัชน่ะดูสิคุณผู้ชายที่มาเยี่ยมคุณยายคราวที่แล้วแล้วบอกเห็นคุณยายทำงานแล้วแบบรักกันเลยอ่ะเดี๋ยวเถอะคุณยายอยากชวนกลับบ้านนะตอนนี้คือเอ่ยชื่อตอนนี้คุณยายมีภาวะของการจำชื่อมันยากนะลูกเนี่ยดูอันนี้คือมะละขี้นกลูกดูดอกสิเนี่ยมีลมน่ารักเนี่ยร้อนแล้งจะตายเลยดูสิคะลมพัดเห็นไหมแล้วก็มันหันดอกไปทางไหนให้สังเกตสิคะธรรมชาติดอกทางพัดแล้วเห็นดอกหญ้าไหมคะเนี่ยค่ะเราก็อาจจะแวะบ้างนะแต่ว่าไม่เปลี่ยนจุดยืนนะไม่เปลี่ยนเป้าลูกมาดูเราแวะบ้างแต่เราไม่เปลี่ยนเป้าในดูดอกถั่วอะไรสักอย่างหนึ่งสีม่วงก็มัดไอ้เนี่ยค่ะดอกหญ้าเนี่ยต้นเนี้ยสวยอ่ะสวยแต่ไม่ใช่ของฉันค่ะแล้วดูดอกดอกหญ้าแล้วก็พาดคุณแม่มองเห็นน้ำมันซึมมากขึ้นนะนันทวันเห็นไหมน้ำที่เขาหยุดไป2วันนี่ไงเห็นไหมเนี่ยคือสิ่งที่พวกเราต้องสังเกตคือเราเดินตรวจบ้านเราก็สังเกตว่าน้ำมันมาขึ้นเป็นอะไรที่แบบมันซึมเข้ามาแล้วคุณแม่ก็บอกว่าพวกธนาคารน้ำใต้ดินเนี่ยลองมาให้ความรู้ก็มอบหมายให้สมชายกับกลุ่มที่คุณสมานพามาเป็นเหมือนกับเขาบอกวิธีการเจาะน้ำตรงแหล่งน้ำอย่างเงี้ยถ้าเราดึงใช้สูตรของการวางคือตอนนี้มันเป็นช่วงของการวางมันไม่ใช่ยุทธศาสตร์นะลูกมันเป็นการวางสาธารณูปโภคใช่ไหมเนี่ยอันนี้ใกล้น้ำสูงเป็นการวางสาธารณูปโภคที่จะทำให้เกิดความยั่งยืนในหุบเขานะคะเราอาจจะนึกอะไรได้ตอนนี้มาบอกกันคุณแม่เนี่ยไม่มีสูตรไหนเป็นสูตรสำเร็จเลยเป็นสูตรที่เราต้องช่วยกันนะคะเอาความรู้ทั้งหมดมันศาสตร์ใดศาสตร์หนึ่งมันก็ได้นะแต่คุณแม่ว่าถ้าเราสามารถใช้ตรงนี้เป็นแหล่งเรียนรู้ถึงขั้นที่เรียกว่าจุดขุดน้ำประมาณนี้น้ำซึมแล้วต่อลงไปเป็นเขาเรียกว่าการหมุนของโลกมันหมุนอย่างนี้ใช่ไหมคะแล้วมันมีน้ำที่อยู่ใต้ดินแล้วมันก็สามารถทำให้เกิดการเหวี่ยงของโลกที่หมุนตรงเนี้ยเราจะสร้างนิพพานชิมลองเรากำลังคิดว่าเราจะปลูกต้นไม้ก่อนเราจะปลูกต้นไม้จนกระทั่งเรารู้สึกได้ว่าสิ่งที่เราจะสร้างน้อยที่สุดที่นี่แล้วอยู่กับต้นไม้ให้ได้มากที่สุดอันนี้เราสร้างไว้เพื่อเป็นมนตราของพระอริยตรามหาโพธิสัตว์เป็นมนที่ทำให้อายุยืนเดี๋ยวกำลังจะเริ่มมีอีกหลายธงมนก็ตอนนี้ที่เสถียรหนึ่งก็เริ่มที่จะวางเขาเรียกว่าวางการลงแขกลงขันลงทุนร่วมกันโดยป้าตุ๊กนะคะป้าตุ๊กก็ส่งคนมาเกือบ40คนรวมทั้งอาหารกลางวันที่จะเลี้ยงพวกเราทุกคนที่จะมาเย็บธงมนเพราะฉะนั้นขอให้ใครที่มีความรู้ในเรื่องที่คุณรู้เป็นศาสตร์ที่จะช่วยให้คนเนี่ยได้นิพพานชิมลองคือฝึกก้าวอย่างมั่นใจว่าเราสามารถที่จะใช้ชีวิตของเราในทุกฤดูกาลจากนี้ไปที่ทำให้เราได้เข้าถึงเป้าอย่างที่ทำงานและไม่แบกถือว่านี่คือฉันคือของฉันคุณแม่ยืนอยู่ตรงนี้ที่นี่ก็ไม่ใช่ของฉันแต่เป็นโอกาสที่คุณแม่จะใช้ในช่วงชีวิตที่คุณแม่ล่าเริงตอนช่วงนี้ค่ะช่วงที่คุณแม่เห็นการป่วยเห็นแต่ไม่เป็นล่าเริงกับการที่จะมีกำลังในการที่จะให้สติปัญญากับลูกหลาน
การที่จะมองเห็นความเสียสละนี่ตุ๊ดจีนยังมากันเนี่ยคุณแม่ไม่ได้ขอร้องเขาเลยนะคะเพราะฉะนั้นใครเย็บธงมนได้มาเลยค่ะนี่ธงม้ามาดูเนี่ยอายุยืนนะแล้วก็ธงเล็กๆอย่างเงี้ยที่ได้รับบริจาคมาเดี๋ยวเราจะเอามาใช้ที่นี่ทั้งหมดในช่วงนี้เลยค่ะ40พรรษาของคุณยายบันทึกไปเลยนะคะธงมนอย่างเงี้ยยังมีค่ะก็ส่งมาอันนี้ก็ส่งมาจากภูฏานนะคะทิเบตเนปาลก็ส่งมาก็อันนี้จะขึ้นเนี่ยจะมองไปแล้วก็ธงที่จะปลดจากสถูปะเนี่ยก็จะขึ้นมาเป็นธงริ้วอันนั้นเป็นพระอริยธาราสถูปะใหม่วันนี้คุณแม่จะกลับไปกรุงเทพ13คือพรุ่งนี้ตั้งกองแล้วค่ะ14เย็บครึ่งวันเสร็จสาธุบริษัทไนท์นะคะป้าตุ๊กค่ะส่งมาแล้วเดี๋ยวจะกลับไปช่วยค่ะแล้วก็ทางด้านนี้นินก็มาต่อเลยเนี่ยค่ะนินก็มาขุดน้ำจบให้เร็วเลยนินส่วนอันนี้ก็เป็นการแช่ไม้ไผ่นะคะซึ่งเดี๋ยวอาจารย์กรกฎบอกว่าวันที่19-20จัดโคมไฟได้เลยเขามีอะไรเขาจะส่งมาก่อนอันนี้มั้ยลูกหลานดีมีชัยไปครึ่งละอันนี้ก็มีกลิ่นเนาะแต่ว่าต่อไปนี้ไม้ไผ่เราจะไม่มีแป้งที่นั่นส่วนอันนี้ก็จะใส่ต่อเลยค่ะอันนี้ก็มีพี่วันเพ็ญนะคะให้แม่ชีไปตัดคนของแนนไปช่วยตัดอันนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะทำไปทำซุ้มอ่ะเจาะแล้วเหรอลูกหนึ่งอันนี้หนาหน่อยนะไหวป่ะไหวค่ะเหรอเธอกับฉันใครแบบทำงานคือยายก็สงสารพวกเธอมากนะหนึ่งอันนี้ห้ามเอาออกนะนี่ยายจะเอาไว้สำหรับไปทำเป็นงานศิลปะนะลูกอันนี้นะกาวให้ดีเนี่ยหนูเห็นไหมอะไรที่มันคดเนี่ยอย่าเอาเยี่ยงอย่างเข้าใจมั้ยจ๊ะอ่ะสัมภาษณ์สิอยู่มากี่ปีแล้วลูกยังไม่ถึงปีแล้วค่ะ7เดือนกว่า7เดือนหรอดูเหมือนกับเธอแบบเป็นคนที่นี่ไปแล้วนะหนึ่งเนาะบ้านหนูอยู่นี่เจ้าค่ะบ้านหลังที่2โอเคคิดจะบวชอีกนานมั้ยไปเรื่อยๆเจ้าค่ะไม่มีกำหนดตอนนี้อยู่บนหนทางหรือยังลูกกำลังเดินอยู่เจ้าค่ะโอเคแสดงว่ามีทางแล้วเป้าหมายของหนึ่งคืออะไรคะเป้าหมายคือพ้นทุกข์ไปก่อนเจ้าค่ะอย่าผิดเป้าหมายของเธอนะมามืดมาสว่างถ้าพ้นทุกข์ไปสว่างนะขอบใจจ้ะคุณยายก็จะให้หนึ่งดูทางนี้นะเพราะว่าไม้พวกนี้เดี๋ยวพอเอาทางนู้นขึ้นไปปลูกอันนี้คือผู้หญิงสร้างบ้านขอบใจมากเลยลูกจ้ะก็เนี่ยค่ะเดินผ่านไปก็ทักก็เมื่อกี้ทักเก็บผักใช่ไหมเดี๋ยวขอถ้าใครมีปลาทูพี่กรกฎบอกว่าหอยเนี่ยขายไม่ค่อยได้คุณแม่ก็บอกว่าพี่กรกฎช่วยไปบอกบ้านแหลมว่าอะไรที่คุณแม่จะรับใช้คนบ้านแหลมได้พี่กรกฎต้องนึกถึงตรงนี้นะเพราะวันที่พวกเรามาอยู่ที่นี่บ้านแหลมส่งอาหารทะเลให้เราแล้ววันนี้ขายได้น้อยงั้นถ้าใครอยากกินอาหารทะเลนะคะเด็กๆกลับบ้าน19-20โควิดไม่ติดมากับอาหารค่ะคุณแม่ทำให้เทศกาลการเขาเรียกว่าการแลกอาหารนะคะและนี่คือต้นไม้ที่เราปลูกเนี่ยค่ะที่ปลูกเมื่อ2วันก่อนนี้เองค่ะต้นย้ายมาจากทางนู้นนะคะก็เนี้ยละปลูกต้นไม้สร้างบ้านกินอาหารทะเลมีอะไรอีกขุดดินขุดบ่อน้ำจะอ่านตรงไหนดีอ่ะเดินไปจนทั่วแล้วอ่ะไปอ่านตรงเป็ดแล้วกันป่ะนี่เดินรอบบ้านแล้วนะเนี่ยค่ะอันนี้คือต้นยางคุณแม่บอกพอเอายางตรงๆใส่ไปภูเขานี้ดูดีเลยประกาศนะคะใครที่มีเครื่องมืออุปกรณ์อย่างนี้นะคะเหลือเอามาเลยนะคะ1น้ำพุ2อ่านน้ำพุนี่พี่ออสต้องเอาไอ้น้ำพุนั้นมาให้คุณยายตรงที่เก็บน้ำ2ล้านลิตรฟอกหมอกค่ะหมอกมีลูกศิษย์หลายคนนำสินค้าตัวนี้เข้ามาใครมีช่วยไปประกาศหน่อยหมอกนะคะจะใส่หมอกน้ำพุกังหันลมแล้วก็
เราตั้งเป้าว่าสำหรับคุณแม่แล้วใครมีอะไรให้เอาสิ่งนั้นมาทำบุญหนังสือของพี่เพชรก็มาจากความเก่งของพี่เพชรดร.เพชรเดี๋ยวพรุ่งนี้จะเจอกันนะเพชรนะเราวางแผนแล้วเราจะขอบคุณทุกคนด้วยไมตรีใครมีหินเอาหินใครมีบาวบาบเอาบาวบาบใครมีน้ำอย่างนี้เลยค่ะใครมีอะไรอยากทำบุญในสิ่งที่ตัวเองมีเอามาเลยค่ะอันเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณแม่ให้โอกาสลูกศิษย์นะป้าอะไรนะคะที่ทำบัวให้เราอะลูกป้าติ๊กป้าติ๊กป้าติ๊กมาดูดอกบัวเลยเนี่ยดูสิได้ข่าวว่าออสก็คิดถึงแม่นะแต่ออสไม่มาแม่ก็ไม่สามารถเลยนะช่วงนี้มันสุขภาพมันไม่ค่อยดีเจ้าอำนาจเจ้าอำนาจเอาตรงนี้ไหมคะสวยไหมร้อน อยู่กับแดดถามทำไมว่าร้อนไหมมันร้อนอยู่แล้วป่ะไปดูเป็ดไปนั่งดูตรงนั้นอ่านจะอ่านบทธรรมแล้วค่ะหิวด้วยวันนี้ไม่ไหนเนี่ยเราก็เป็นคนต้องฝึกเนี่ยค่ะเอาเลยขึ้นมาบนนี้เลยเพราะว่าเดี๋ยวแม่กบมาบวชวันที่20ก็ต้องมาเนี่ยแหละเขาต้องมาดูไอ้จากอะไรของเขานะจากพัสจากเทียมนี่ดูสิป้าติ๊กป้าติ๊กได้ข่าวว่าผสมพันธุ์ใหม่เนี่ยลูกอันเนี้ยชื่ออะไรนะคะบัวกวักรับขวัญนี่ไงสวยไหมเดี๋ยวคุณแม่จะไปดูที่นั่นเนี่ยอันเนี้ยค่ะลูกต้องมาละ10วันนะดูนกที่อยู่ที่บัวบัวกระด้งอันนี้ก็จะต้องเปิดน้ำอันนั้นก็ต้องใส่น้ำนะบินไปแล้วเนี่ยบาวบาบต้นแรกๆสมัยก่อนเราเอาต้นไม้เข้ามาเรามาตรงนี้แหละมาคิดถึงด้วยเดี๋ยวกำลังจะดูว่าเด็กที่มาแล้วก็สึกไปแล้วนะสึกไปแล้วลูกเนี่ยมาช่วยทาสีให้หน่อยจ้างเขาทำก็แป๊บเดียวเป็นสนิมอีกแล้วเนี่ยเราต้องมาทำกันเองเนี่ยค่ะเบาะของพี่มานะก็จะตรงนี้จะเป็นห้องรับแขกของเราเมื่อวานนี้ด็อกเตอร์จาก SCG พี่ธีระพามาดูปุ๋มบริเวณนี้คุณแม่จะใช้เป็นห้องรับแขกของเป็นร้านกาแฟแรกเดี๋ยวให้บอกกับยายหนูที่บ้านชั้นคาเฟ่เนี่ยมาตั้งร้านกาแฟตรงนี้ให้ก่อนโทรบอกเลยเพราะว่าเสาร์อาทิตย์เขาขายดีถ้าวันจันทร์เขาจะมาจะได้มาวางแผนตรงนี้ค่ะเราถือเป็นร้านกาแฟของเราแรกส่วนอันนั้นเป็นห้องรับแขกเอาร้านกาแฟมาไว้ตรงนี้ก่อนนะเนี่ยค่ะลูกดูคุณแม่จะนั่งอ่านตรงนี้แล้วคุณแม่พูดอะไรแล้วเราก็จะมีภาพบ้างดูเจ้าอำนาจมันอยู่ห้องน้ำยายมันช่างมีบุญจริงๆมันอยู่ในบ้านที่ผู้หญิงสร้างไว้ให้เด็กทุกคนน่ะมีบุญไหมล่ะอำนาจอำนาจมาหายายไหมลูกอ๋อช่วยแม่ทำงานอย่าใส่เคมีนะบอกเขานะเดี๋ยวเราจะมาช่วยตรงเนี้ยค่ะก็ SCG นะคะผู้หญิงทาพื้นอ่ะรับไปนะลูกเติมน้ำบ่อนี้เอาล่ะคราวนี้คุณแม่นั่งอ่านได้แล้วล่ะเข้าใจว่ามีนะอันนี้แหละค่ะอันนี้คืออะไรอ่ะคะลูกอ่ะเดินไปแล้วจะสุดไหมคะเนี่ยอ่ะไปนั่งอ่านคือคุณแม่ไม่ได้มานานไงถามได้กลุ่มปปากยอออกมาได้หรือยังคะตอนนี้โควิดยังนั่นอยู่ไหมคะตามนะคะขอให้กลุ่มครูสร้อยนะครูสร้อยแล้วก็ใครนะที่ทำโมเดลเนี่ยลูกเกมกลับบ้านลูกอ๋ออันนี้เราเอาพลาสติกคุมไว้ใช่ไหมคะทั้งหมดที่คุณแม่กำลังพูดอยู่เนี่ยคือคนที่ถวายงานคุณแม่ขอเชิญทุกคนกลับบ้านเพื่อที่จะทำให้คุณแม่เองก็ไม่รู้สึกผิดที่ไม่ได้เชิญใครนะอันนี้เชิญสาธารณะเลยอันนี้ขอให้มาขึ้นมาตรวจดูนะคะขอน้ำหน่อยจ้ะเอาละค่ะเริ่มเดี๋ยวหนูไปดูไก่ดูต้นอะไรนะแค่แสบใช่ไหมทองกวาวใช่ไหม
ชีวิตเนี่ยมันไม่หยุดหายใจมันก็ต้องทำกันต่อไปแหละอย่าทิ้งเป้าหมายนิพพานคือเป้าหมายแล้วต้องเข้าถึงเป้าหมายทุกก้าวนิพพานชิมลองนะขณะนี้คนดูอยู่เท่าไหร่จะได้ทักถูกลูกโอเคเมื่อวานนี้เราพูดกันถึงทางลอดของภิกษุไข้นะคะวันนี้ผู้อยู่ใกล้นิพพานเป็นบาลีพระพุทธภาษิตที่พระองค์เนี่ยตรัสไว้นะคะว่าเราบวชเราก็ต้องอยู่ใกล้นิพพานนะคะอ้าวพร้อมฟังหรือยังพี่ติ่งเข้ามาหรือยังขำพี่ติ่งบอกว่าเมื่อวานเนี่ยบอกเย็นเนี่ยคุณแม่ไม่ต้องไลฟ์แล้วนะคะคุณแม่บอกอ้าวทำไมอะลูกก็ทำแล้วไงเมื่อเช้าคุณแม่จ้ามีใครที่ไม่รู้ว่าคุณแม่เนี่ยสามารถทำงานได้แม้กระทั่งลมหายใจสุดท้ายเลยใช่ไหมคือจริงๆแล้วถ้าเราไม่ทิ้งเป้าแล้วมีปัญญาเป็นดังสารถีเนี่ยเราเข้าถึงเป้าทุกขณะแล้วลูกทำได้นี่ดูสิคะทุกคนมีพาหนะของตัวเองทั้งนั้นไม่ว่ารถเราจะสีเขียวสีแดงรถบรรทุกน้ำมันรถตักดินหรืออะไรแต่เป้าของเราคือประโยชน์และความสุขของมหาชนจริงไหมลูกเนี่ยลองดูสิดูที่โมเดลเนี่ยไม่ได้ขึ้นมาตรงนี้นานแล้วนะพอขึ้นมาก็เดี๋ยวจะสั่งเอาไว้เลยว่าขอให้ลูกศิษย์กลับบ้านใครมานั่งสวดมนต์ตรงนี้ก็มาดูด้วยละกันว่าไม้กระบอกตรงนี้มันมีอันไหนต้องซ่อมต้องไหมถ้ามันไม่ซ่อมก็อันนี้เดี๋ยวสุดท้ายแล้วก็ยกไอ้โมเดลเนี้ยไปตั้งหาลังคาคือมาตรงเนี้ยมันขึ้นมาดูยากไงเดี๋ยวให้พี่กรกฎทำซุ้มวางใครมาหน้าบ้านก็เห็นเลยอย่างเงี้ยค่ะก็ถ้าทำได้ก็ทำเลยอ่ะลูกบริเวณนี้ก็เป็นบริเวณที่เราทำมาก่อนนะคะน้ำตกเนี่ยเดี๋ยวเราก็ลองเปิดสมชายบอกมันเปิดได้อยู่แล้วล่ะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราประหยัดน้ำเท่านั้นเองและตรงเนี้ยเป็นที่บริเวณจัดเลี้ยงของลูกศิษย์ทุกคนที่เข้ามางั้นวันนี้ทุกคนพร้อมแล้วนะคะแชร์ไปเลยค่ะผู้อยู่ใกล้นิพพานนั่นแสดงว่าเราเดินอยู่บนหนทางที่อยู่ใกล้นิพพานมีนิพพานชิมลองในแต่ละก้าวต้องทำตัวอย่างไรภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบพร้อมด้วยธรรม4แล้วธรรม4อย่างแล้วไม่อาจที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวธรรม4อย่างอะไรบ้างเล่า4อย่างคือภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เป็นประจำภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้เป็นผู้มีศีลมีการสำรวมด้วยปาติโมกสังวรมีมารยาทและโคจรสมบูรณ์อยู่เป็นผู้เห็นเป็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เล็กน้อยคือเห็นน่ะถ้าทำผิดศีลแล้วมันเป็นโทษเป็นภัยเล็กน้อยก็ไม่ผิดสมาทานสิกขาอยู่สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยศีลคนที่อยู่ใกล้นิพพานต้องศีลบริสุทธิ์เป็นเบื้องแรกเลยแม้แต่ผิดเล็กน้อยเนี่ยไม่ทำมีมารยาทแล้วก็เห็นภัยในโทษทั้งหลายแม้เล็กน้อยจึงไม่ทุศีลเห็นไหมศีลสำคัญนะสองภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ได้เห็นรูปด้วยตาได้ฟังเสียงด้วยหูได้ดมกลิ่นด้วยจมูกได้ลิ้มรสด้วยลิ้นได้สัมผัสโผฏฐัพพะด้วยกายและได้รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจแล้วก็ไม่รวมถือเอาทั้งหมดและไม่แยกถือเอาเป็นส่วนๆคือความไม่ถือเอาเป็นอารมณ์สำหรับยินดียินร้าย
ทั้งโดยส่วนรวมและส่วนปลีกย่อยของอารมณ์นั้นๆคือถ้ามันไม่มีชั้นชอบชั้นชังเนี่ยอันนี้ค่ะคือสำรวมอินทรีย์สังวรพอตามองเห็นมันรู้สึกชอบหูได้ยินเสียงนินทารู้สึกชังอย่างนี้ค่ะเราต้องไม่ทั้งในส่วนรวมและปีกย่อยอย่างนี้เข้าใจนะคะอินทรีย์สังวรสิ่งที่เป็นอกุศลลามกคืออภิชฌาและโทมนัสมักไหลไปตามภิกษุผู้ไม่สำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจเพราะการไม่สำรวมอินทรีย์ใดเป็นเหตุเธอก็ปฏิบัติเพื่อปิดกั้นอินทรีย์นั้นไว้เธอรักษาและถึงความสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายและใจภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้คุ้มครองทวารในอินทรีย์ทั้งหลายสองแล้วนะมีศีลสำรวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เพลินชอบเพลินชังไม่สุดโต่งสามภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้พิจารณาโดยยาบคายแล้วจึงฉันอาหารไม่ฉันเพื่อเล่นไม่ฉันเพื่อมัวเมาไม่ฉันเพื่อประดับไม่ฉันเพื่อตกแต่งแต่ฉันเพียงเพื่อให้กายนี้ตั้งอยู่ได้เพื่อให้ชีวิตเป็นไปเพื่อป้องกันความลำบากเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์โดยกำหนดรู้ว่าเราจะกำหนดเวทนาเก่าคือความหิวเสียแล้วไม่ทำเวทนาใหม่คืออิ่มจนอึดอัดให้เกิดขึ้นความที่อายุดำเนินไปได้ความไม่มีโทษเพราะอาหารและความอยู่ผาสุกสำราญจะมีแก่เราดังนี้ภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้รู้ประมาณในโภชนะบริโภคเพื่อป้องกันเวทนาเก่าคือความหิวและไม่ละโมบกินมากเอามันอร่อยสนุกสนานปนเปื้อนเพื่อให้เกิดความอึดอัดในเวทนาใหม่3แล้วนะมีศีลสำรวมในตาหูจมูกลิ้นกายใจรู้จักบริโภคที่รู้จักประมาณในโภชนะและ4ภิกษุทั้งหลายภิกษุเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนืองๆเป็นอย่างไรเล่าภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งตลอดวันยังข้ามไปจนสิ้นยามแรกแห่งราตรีขั้นยามกลางแห่งราตรีย่อมสำเร็จการนอนด้วยราชสีคือการนอนตะแคงขวาเท้าเหลื่อมเท้ามีสติสัมปชัญญะในการลุกขึ้นขั้นยามสุดท้ายแห่งราตรีกลับลุกขึ้นแล้วก็ชำระจิตให้หมดจดสิ้นเชิงจากกิเลสที่กั้นจิตด้วยการเดินจงกรมด้วยการนั่งอีกภิกษุทั้งหลายภิกษุอย่างนี้ชื่อว่าเป็นผู้ตามประกอบในชาคริยธรรมอยู่เนืองนิดคือคุณแม่อยากอธิบายนิดนึงว่ายืนเดินนั่งนอนเนี่ยหลายคนก็สงสัยว่าเดินจงกรมต้องอย่างนี้ใช่ไหมนั่งสมาธิต้องอย่างนี้ใช่ไหมคือถ้าเราทำในวิธีการที่เราคิดแบบไม่แยบคายเนี่ยเราจะฟิกไปตามรูปแบบแต่ถ้าเราแยบคายอยู่ด้วยปัญญาเดินเมื่อกี้ก็เดินจงกรมนะที่เดินมาตั้งแต่รดน้ำต้นไม้เมื่อกี้ก็ใช่นะยืนเดินนั่งนอนด้วยจิตที่เกลี้ยงเกลาจากกิเลสอย่างนี้พอเห็นภาพไหมคุณทำกิจอะไรคุณก็ทำอย่างเกลี้ยงเกลาจากกิเลสมีศีลรู้จักประมาณในการโภชนะบรรเทาทุกข์เก่าและไม่ให้เกิดทุกข์ใหม่นึกออกไหมสำรวมตาหูจมูกลิ้นกายใจไม่เพลินชอบเพลินชังสุดโต่งแล้วก็นั่งนอนเนี่ยเดินชาคริยธรรมเนี่ยคือทำทุกอย่างอย่างไม่ว่างเว้นจากการภาวนาการเอาออกเอาราคะออกเอาโทสะออกเอาโมหะออกอ่ะประมาณเนี้ยแล้วเวลาถ้าจะนอนก็นอนตะแคงขวาตื่นขึ้นมาก็ปฏิบัติคือยืนก็ปฏิบัติเดินก็ปฏิบัตินั่งก็ปฏิบัติแม้แต่นอนก็ปฏิบัติอย่างเงี้ยค่ะอยู่ในหนทางที่เรียกว่านิพพานนะคะภิกษุทั้งหลายภิกษุเมื่อประกอบพร้อมด้วยธรรม4อย่างเหล่านี้แล้ว
ไม่อาจที่จะเสื่อมเสียมีแต่จะอยู่ใกล้นิพพานอย่างเดียวมีอิสระอ่ะเนาะเนี่ยถ้าเราบอกว่า1ปีที่เราอยู่ใกล้นิพพานเรามีนิพพานชิมลองศาลาเนี้ยศาลาแรกนะนะเดี๋ยวนี้ก็มีเป็ดมีไก่มีกระต่ายมีอะไรอีกอ่ะมีคนดินที่ขุดมาบ่อแรกก็มาเป็นภูเขานี่ไงองค์ต้นแบบก็ตั้งแล้วน่ะเรามีอะไรที่เราจะไปนิพพานไม่ได้หรอฮะใครอาจจะไม่สนเรื่องนิพพานเป็นเป้าหมายก็ไม่เป็นไรไปเวียนว่ายตายเกิดอยู่ก่อนไม่ว่ากันนะแต่ถ้าถามคุณแม่ว่าตอนนี้มันเดือนกุมภาพันธ์40พรรษาของคุณแม่ที่คุณแม่รู้สึกได้อย่างหนึ่งว่าคุณแม่ได้มาต่อสู้กับหัวใจของตัวเองที่จะยังเดินทางต่อไปไม่ว่ามันจะมีโควิด19หรือไม่มีโควิด19คุณแม่รู้สึกขอบพระคุณมากโอกาสนี้มันทำให้คุณแม่เห็นเลยว่าธรรมะศักดิ์สิทธิ์จากวันที่คุณแม่เอาต้นเบาบาปต้นแรกมาเรานั่งกันอยู่ตรงนี้จำได้ว่าพี่เอมาเยี่ยมคุณแม่ในวันที่มีโควิดตรงนี้ยังไม่เสร็จเลยพี่โอเอและเจ้าของซาฟารีที่เขาบอกว่าเขาเพิ่งซื้อต้นบาบาบมาเขาคัดต้นสวยๆไปเหลือต้นที่ไม่สวยคุณแม่ก็บอกกับต้นไม้ชื่อก้อยใช่ไหมสายหูว่าเอามาเถอะลูกสวยไม่สวยเดี๋ยวมันก็มางามที่นี่แล้วเราก็ปลูกตอนนั้นน่ะท่านเจ้าคุณโพมาเนี่ยวันที่27กุมภาพันธ์มาปลูกต้นบาบาบแล้วเดี๋ยวนี้ต้นบาบาบต้นนั้นคุณแม่ก็ต้องขยับมันเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาแต่แปลกไหมเมื่อกี้ตอนที่เดินมาเนี่ยคุณแม่ก็ไม่ได้คิดคุณแม่จะต้องมาอ่านบทธรรมตรงนี้นะแต่พอขึ้นมาตรงนี้แล้วคุณแม่ก็พูดได้อย่างหนึ่งว่าดีใจจริงๆที่เราได้ทำไม่มีอะไรที่น่าเสียดายอีกแล้วแม้คุณแม่จะอยู่หรือจะตายจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ที่ไหนในโลกนี้ในภพนี้หรือภพหน้าเราจะอยู่บนหนทางอันประเสริฐเมื่อเราอยู่บนมรรคเราใกล้นิพพานถ้าเราสามารถมีนิพพานชิมลองได้ซะตั้งแต่ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้มันมีอะไรที่ประเสริฐกว่านี้ล่ะลูกวันนี้เดี๋ยวคุณแม่จะยังทำงานอยู่ที่นี่ก่อนอีกสักครึ่งวันแล้วถึงจะเข้าไปเป็นประธานในการบวชผู้หญิง13ชีวิตในวันที่13และอีก6ชีวิตในวันที่20และอีก2ชีวิตในวันมาฆบูชาเดือนนี้บวชผู้หญิง21ชีวิตภริยธารา21ปราไม่มีการทำงานที่รู้สึกเสียดายหรือเสียใจเลยค่ะเพียงแต่คุณจะต้องฝึกหายใจอยู่บนมรรคคาแห่งการตื่นมีลมหายใจแห่งสติแล้วก้าวไปเรื่อยๆเนิบช้าชัดเจนมองว่าระหว่างทางอะไรจัดระเบียบของตัวเอง1 2 3 4ตอนที่เชิญ SCG มาเพื่อจะทดลองใช้อุปกรณ์ของเขาในการทำบ่อคุณแม่ก็รู้ว่าเดี๋ยวนี้ที่นี่เป็นที่ดูงานของคนใน SCG ที่ว่าจะทำอะไรก็ต้องมาดูที่นี่ล่ะค่ะก็ดีนะเดี๋ยวบอกสมชายกนินมาหาคุณแม่ที่ตรงนี้แหละพ่อโมเดลมันอยู่ตรงนี้นะสมชายดูอยู่ใช่ไหมน่ะนั่นแหละก็ดีเลยตอนนี้ใกล้8โมงหรือยังคะอ้าวเลยไป7นาทีเพราะชง7แล้วค่ะก็กลับบ้านค่ะคุณแม่เชิญจริงๆค่ะคุณแม่คงไม่ได้มีการ์ดเชิญอะไรเชิญด้วยจิตใครที่รักที่นี่ใครที่กตัญญูคุณแม่ใครที่มองว่าที่นี่คือมรดกกรรมที่เราจะมาลงทุนด้วยกันเพื่อเป็นมรดกโลกกับบ้านนะลูกที่นี่คือบ้านของเราสุขสงบเย็นเป็นประโยชน์ร่วมกันได้ค่ะก็ตอนนี้เดี๋ยวจะต้องรื้อของทั้งหมดที่มีอยู่ไม่ว่าจะเป็นธงมนเป็น
ผู้ที่จะมายกธงมนต์ใหม่ธงมนต์เก่าคุณแม่เชื่อว่า10วันนี้ก่อนถึงวันที่21เรามีนิพพานเป็นเป้าหมายแล้วก็ฝึกนิพพานชิมลองกันทุกวันเลยนะคะซินเซียยู่อี่ซิงรีหัวใช้นะคะขอให้มีสุขภาพแข็งแรงมั่นคงมีอริยทรัพย์ดูแลทรัพย์ภายนอกเรามีชีวิตที่สงบเย็นเป็นประโยชน์ได้ที่นี่แล้วเดี๋ยวนี้ค่ะธรรมะสวัสดีค่ะสัญญาณระฆังกินข้าวพอดีเลยค่ะโอ้โหมันรู้กันเลยนะคะเนี่ยนี่แสดงว่าทุกคนดูไลฟ์